การตายของลูกสาวมึงคงจะชดใช้การตายของเมียกูได้ในวันลูกสาวไอ้วันมาถึงที่ไร่อยู่เลยเหรอมาถามหาคุณภูมิครับภูมิมันก็บอกว่าจะมาแต่ก็ยังไม่เห็นเฮ้ยจะเพิ่งไปพูดอะไรมากนะผมไม่ได้พูดอะไรครับบอกแค่ว่าให้รออยู่ในรถก่อนแล้วผมก็รีบมาบอกเจ้านายเนี่ยครับแกกลับไปบอกมันนะว่าลูกชายกูอยู่ที่โรงซ่อมบำรุงให้มันเดินเข้าไปหาได้ครับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งครับมีอะไรฉันบอกให้รอที่รถก็คุณหนึ่งมาที่นี่คนเดียวแบบนี้ผมก็เป็นห่วงนะที่ครับพูดอย่างกับว่าฉันมารังโจรที่นี่บ้านคุณพ่อคุณภูมินะต่อไปถ้าฉันแต่งงานกับคุณภูมิฉันคงใช้ชีวิตหลบความวุ่นวายอยู่ที่นี่และถ้าฉันมีลูกลูกของฉันคงได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติฉันคงจะมีความสุขมากคุณครับคุณครับผมเจอคุณภูมิแล้วครับคุณภูมิอยู่ตรงโรงซ่อมบำรุงทางนู้นนะครับตรงไหนคะเดินไปตามทางนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเดินไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะเจอคุณภูมิเองอะครับขอโทษนะครับพอดีผมรีบครับเจ้านายเขาเร่งอะครับขอบใจอ้าวเดี๋ยวทำไมไม่ไปตามคุณภูมิมาพบเจ้านายผมล่ะครับนายเอกเดี๋ยวฉันจะเดินไปหาคุณภูมิเองคุณภูมิคงเซอร์ไพรส์ที่ได้เจอฉันนายไปรอที่รถก่อนเดี๋ยวครับผมไปด้วยครับก็บอกให้รอที่รถไงครับลูกสาวมันอุตส่าห์ล้นมาหาถึงที่เนี่ยมันตรงกับวันตายของกิ่งพอดีเลยนะคุณภูมิคุณภูมิอยู่ไหนคะคุณภูมิคะคุณภูมิคุณภูมิคะคุณภูมิคุณภูมิคะการตายของลูกสาวมึงคงจะชดใช้การตายของเมียกูได้ในวันวิมานสีทองดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี